สนุนโดย New Mitsubishi Atlas และ Mirage ผงซักฟอกเป่า Silver Nano Expert แปรงสีฟันซิสเต็มมาเอาละครับและแผ่นรองนอนที่มีราคาสูงถึง 400,000 บาทคือหมายเลข2 2เจี๊ยบกับพี่หยวนเจี๊ยบไม่ใช่จะไปเอาของคนอื่นเจี๊ยบหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆมันก็ไม่เหมือนกับพี่หยวนดูเจี๊ยบอเลิร์ตหนักตอนนี้เฮ้ยเราชนะแล้วเว้ยเรายังไม่ชนะเราได้โบเพิ่มเฉยๆไม่แต่ว่ามันเป็นความภูมิใจของทีมเรานะไม่อ่ะภูมิใจที่เราเปลี่ยนไม่ภูมิใจที่เราไม่เคยตอบถูกแล้วเราตอบถูกไงไม่แต่คุณน่ะขโมยโบผมไปไม่ได้ไงเอาคุณก่อนประจำที่ก่อนเร็วไปคุณได้2โบนะเอ้าจริงๆต้องบอกว่าคำตอบที่ถูกต้องคือหมายเลข1นะคะและทีมที่ตอบถูกคือหมอเจี๊ยบและพี่หวนค่ะมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับแผ่นรองนอนนะครับหมายเลข2นะครับนายโย่งนะฮะกับปาโนนะครับเลือกไปนะครับแล้วก็ทีมท็อปกับมาปรางเลือกไปนะครับนั่นก็คือแผ่นรองนอนหมายเลข2นี่ราคานะครับ 15,999 บาทครับก็เป็นบาทที่เราเคยคนเป็นคนหาส่วนแผ่นรองหมายเลข3นั้นนะคะราคาอยู่ที่ 114,500 บาทค่ะเลข3เลข3ของเราก็แพงอยู่นะไม่น่าเชื่อเลยเห็นไหมและผู้ที่จะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสำหรับหมายเลขหนึ่งคือคุณพินธิดาธนทิพานนท์ Marketing Director จาก Magnifex ค่ะว่าทำไมราคามันถึงแบบว่าโอ้โหไปถึง 400,000 ได้ก็คือหมายเลขหนึ่งอะค่ะก็เป็นท็อปเปอร์นะคะของเราเชื่อวูทูโซนะคะเป็นท็อปออฟเดอะไลน์เป็นท็อปเปอร์ที่ดีที่สุดของแบรนด์ Maniflex นะคะราคาอยู่ที่ 400,000 บาทเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วแบรนด์ Maniflex มีชื่อเสียงมากในอิตาลีก็คือเป็นผู้นำที่ผลิตที่นอนนะคะก็คือเขาจะดังเรื่องการประสานนะคะ craftsmanship ก็คือการผลิตสิ่งของจากมือก็คือด้วยความปราณีตอ๋อทำเป็นแฮนด์เมดใช่เป็นแฮนด์เมดคือทั้งหลังเนี่ยค่ะท็อปเปอร์เป็นแฮนด์เมดแล้วมันสามารถใช้ได้แบบกี่ปีคะสำหรับท็อปเปอร์ราคา 400,000 บาทเนี่ยอายุการใช้งานตัวนี้ค่ะคือมันก็เปรียบเสมือนเป็นที่นอนหลังนึงเลยนะคะก็คือเราดูแลให้10ปีนะคะใช่ก็คุ้มนะฮะสำหรับ 400,000 บาทกับการใช้เวลาอยู่กับมันใช่ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะหาเบาะรองที่นอนแบบดีๆอย่างนี้ไปหาซื้อที่ไหนคะตอนนี้เราก็มี Flagship Store นะคะก็เป็นโชว์รูมอยู่ที่สุขุมวิทซอย39ค่ะเอาวันนี้ขอบคุณคุณพินค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะและในบททดสอบที่3นี้มีผู้ตอบถูกเพียงคนเดียวครับนั่นก็คือคุณหยวนนั่นเองรับโบจากทางรายการไปเลย2โบตามขึ้นมาเป็นอันดับที่2ร่วมกับคู่ของคุณท็อปและคุณมะปรางครับมาถึงบททดสอบสุดท้ายนะครับบททดสอบที่4ครับบททดสอบนี้นะฮะบอกเลยนะฮะว่าพวกคุณจะต้องเปิดประสาทของการฟังนะฮะแน่นอนว่าไม่ใช่ดนตรีธรรมดาอย่างแน่นอนนะฮะแต่เป็นเครื่องดนตรีสุดคลาสสิกที่นิยมเล่นในวงออเคสตรานะครับผมนั่นก็คือเชลโลค่ะวันนี้ที่เราเอามาเนี่ยนะคะพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าเป็นเชลโลที่มีราคาสูงถึง2ล้านบาทOh,